มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มช่วยลูกสุนัขแต่คงเลี้ยงไม่ไหวเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมในโลกออนไลน์นะคะหนุ่มพลเมืองดีได้เผยเหตุการณ์เช้าวันนี้เวลาประมาณ 9:20 นาทีผมขับรถกลับบ้านจากอำเภอเมืองขอนแก่นไปที่บ้านของตัวเองที่อำเภอชนบทเจอน้องที่ถนนน้องนอนตากฝนกอดกันแน่นเลยครับฝนตกรินปล่อยๆทั้งคืนผมไปเจอช่วงเช้าสงสารก็เลยหานมให้กินหาผ้าให้กอดพิกัดตำบลวันแสงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นจำนวน20ตัวมีคนเอาไปเลี้ยงแล้ว4ตัวตอนนี้เด็กๆเองผมก็เอาไว้ที่นาของผมที่เถียงนาฝากพี่ชายเอาไว้ผมมาทำงานที่อำเภอเมืองขอนแก่นน้องหมาน้อยได้กินนมโรงเรียนกินไปแล้ว20กว่ากล่องคงจะหิวมากเฮ็ดแบบใดบัดนี้คงเลี้ยงบ่ไหวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ